โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายการนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิล่าในโลกมังกรวู้ฮู้ขึ้นไปดูนี่ตัวนี้เป็นยังไงโอเคครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับผมที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพวกเรานะครับผมก็ฝากเข้าไปเล่น Minecraft Pokemon ด้วยละกันนะครับใครที่หาเซิร์ฟ Pokemon เล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปเล่นแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะครับซึ่งเราบินมาเจอพญามังกรใช่มั้ยที่น้องๆบอกใช่ทุกคนมันคือตัวอันหยังวะสวัสดีเพื่อนโอ้ยอย่างเท่เดี๋ยวเราขอบินอยู่ไกลเขาได้ไหมโอ้ยอย่างใหญ่ทุกคนโอ้โหตัดไม้ทำลายป่าถ้าได้ขี่ตัวนี้ก็คงจะดีเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่ใต้หน่อยอะไรกีดการ์ดทำไมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเธอซ่อมเลยตัดไม้ด้วยโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้ทำการปูพื้นที่ตรงนี้ที่เรียบร้อยแล้วครับผมเย้โอ้โหเป็นไงเส้นทางนี้ผมทำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเองจูเหลือห้องข้างในเดี๋ยวเราค่อยทำนะครับเราจะทำห้องข้างในเนี่ยก็ต่อเมื่อตอนที่ได้ไข่ไก่มาเยอะซึ่งตอนนี้พี่เอก็ผสมพันธุ์ไข่ไก่ไปแบบว่าอุ้ยได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอปลาไข่ไก่กันนี่ไก่ก็เริ่มมีหลายตัวแล้วนะครับเราจะต้องปั๊มไข่ให้เขาได้แบบเยอะๆกันก่อนนะครับเพราะตอนนี้ไข่เรามีน้อยแบบน้อยมากโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำเครื่องปั๊มอะไรวะเธอเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องปั๊มไอ้นั่นน่ะเธออะไรไอ้ที่มันอยู่ทะเลทรายอ่ะกระบองเพชรใช่อ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเครื่องปั๊มกระบองเพชรกันนะครับซึ่งถามว่าเจ้ากระบองเพชรเนี่ยมีประโยชน์อะไรนะครับคือพี่เว็บเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ได้ทุกเวอร์ชันหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าถ้าเราเอากระบองเพชรมาเผาเนี่ยมันก็จะได้เป็นที่ปั๊มเวลของเราให้ได้นั่นเองเนาะใช่เราไม่ต้องไปทำแบบเครื่องปั๊มแบบเดี๋ยวนะเกิดมาทำไมเนี่ยฮะอย่าเป่าไม้สิเอาไม้ลงไปตรงค้างเลยคนหาเลยจ้ะคนหาเลยจ้ะจามแล้วมึงก็มากั้นไว้เนี่ยเดี๋ยวนี่ก็เกิดจังเลยโอเคอันนี้ก็ทุบไปเอาผมทุบหมดเลยแล้วกันนะฮะจะได้ทุบทีเดียวโอเคเรียบร้อยเราจะเหลือไว้1กองไว้ในการเกณฑ์ที่เหลือก็น่าจะปลูกไม่รู้ว่าจะปลูกพอหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าผมรู้สึกงงเหมือนกันนะคือเราแค่ทุบแบบอันเนี้ยคือเราแค่ทุบแบบมันฝรั่งที่เราปลูกไว้มันก็มีมอนเกิดแล้วอ่ะเธอจริงเหรอเออไอตัวนั้นไอตัวที่ยิงเลเซอร์เสร็จเธอในพาร์ทแรกแล้วก็มีเขี้ยวกุดเดินอยู่ตรงนั้นเออทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมพี่มีอะไรจะให้ทุกคนดูด้วยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกโคตรไม่ประทับใจแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็แบบเสียดายมากใจมันแบบมันยิ่งพูดแล้วมันยิ่งเศร้าโอ้ยน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเราเอาดีกว่าเพื่อนอะไรนะอันนั้นเรียกว่าบินใช่ไหมเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเฉลยเดี๋ยวเราต้องบอกเดี๋ยวให้เขาขอเล่าOkay. นี่ทุกคนเดี๋ยวนะอาหารเราได้มาอุ้ยได้มาเยอะเลยอ่ะปิดไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปเผาไว้บนบ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยลงมาข้างล่างใช่เรามีอะไรจะให้ทุกๆคนดูเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่เผาไว้เลยมันฝรั่งทั้งหมดก็เผาไว้นะครับจะได้มีกินเนาะนี่ทุกคนแหนมคึกใช่มันคือแหนมคึกซึ่งไอ้เจ้าแหนมคึกตัวเนี้ยมันเลเวล25เกือบจะ30แล้วเอ้ยไม่ใช่เกือบจะ26แล้วเออต้องพูดอย่างนี้25มันจะ30แล้วแหละใช่มัน25อีกแค่ประมาณ5เลเวลก็30ถูกปะเออใช่คือไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นสถานะว่าให้พีเวฟขี่ได้เว้ยทุกคนแล้วมันก็บั๊กใช่มันขึ้นเออร์เลอร์พีเวฟก็เลยต้องตั้งค่ามังกรตัวนี้ใหม่นะครับให้มันเป็นสถานะขี่ได้ใช่ตอนแรกมันขึ้นมาแล้วว่าให้เราขี่ได้แต่ตอนเนี้ยมันบั๊กผมก็เลยต้องไปแก้ตัวมังกรหน่อยเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็ขี่แหนมคึกได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูความเร็วของเจ้าแหนมคึกในการบินกันทุกคนนี่เอาเพิ่มให้สุดเดี๋ยวทุกคนหาว่าแกล้งแหนมคึกเป็นไง
เร็วปะล่ะเป็นไงคือเดี๋ยวคึกบินได้แค่นี้แหละเธอเดี๋ยวคึกเขาบินได้แบบโอ้ยนี่เธอรอตัวของเขาได้เลยแล้วเออใช่ทุกคนเราจะมารอตัวของพี่ไฟรอพี่ไฟไหนไหนไหนนี่ตัวนี้ของพี่ไฟกลับมาเหมือนมันจะเกิดหรือเปล่าเธอหรือว่าอะไรเขาไม่รู้นะมันน่าจะบักอ่ะเออตอนแรกมันน่าจะบักนะทุกคนนี่ทุกคนเห็นสถานะไอ้ฝั่งขวาไหมที่มันจะมี CAUTIOUS มันก็คือยังไม่ให้ขี่ใช่ถ้าตัวนี้ใหญ่พอมันจะให้เราขี่ฮะทุกคนอย่าซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียกตัวนี้ออกมาดีกว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ในสถานะแย่เราต้องให้อาหารเขาฮะเหมือนเขารู้สึกไม่ดีหลังจากที่พี่ฝ้ายไปขี่เขาอยู่นานฮะเขารังเกียจพี่ฝ้ายดูสิเธอมังกรเขากวนตีนมาดินิมเพิงนินข้าจะขี่เจ้าเองฉันได้เพิงนินของเธอมาแล้วเธอเอาฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันจะพาเธอเพิงนินเธอไปแว้นเลยนะตอนนี้ไปเลยเพิงนินไปเลยโอ้โหปีกเธอใหญ่มากอ่ะอุ้ยสวยชิบล่ะลงของเขาเบาๆนะเดี๋ยวมันเจ็บเหมือนเพิงนี่เบาอาจ๊ะอันแน่โอ้ยขับเป็นเดี๋ยวนี้เขาขับมังกรเก่งทุกคนโอเคอันนี้เก็บไว้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเอากระบองเพชรที่ทะเลทรายกันดีกว่าใช่อ้าวเธอเจอทะเลทรายแล้วเหรอเจอแล้วจริงดิใช่ทำไมเธอต้องการอะไรหรอมีอะไรฝากเขาไปเอาที่ทะเลทรายไหมเอาพีระมิดเอาพีระมิดของเขาเจออยู่ใช่เจออยู่เออแต่ว่ามังกรนี่ม็อดเขาน่าจะแก้ให้มันเป็นแบบว่าขี่หลายๆคนได้เนาะเออถ้าม็อดขี่หลายคนนี่ได้จะเวิร์กมากเดี๋ยวนะอันนี้สถานะเขาเอ้าเดี๋ยว แล้วหนีกันอย่างนี้แป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตแป๊บโอเคมาแล้วหนีกันอย่างนี้เลยล่ะมานี่เออใจเย็นๆลูกไปเดี๋ยวเราไปตรงทะเลทรายกันดีกว่าทุกคนน่าจะมีกระบอกเพชรให้เราล่าเขาที่นี่เยอะนะครับเฮ้ยเธอเขาไปด้วยดิบินตามมาเร็วอุ้ยเอาความไวขนาดนี้เลยเหรอความไวใครของเขาเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเธอตรงมาบินตามมาทันไหมอ่ะทันมันเธอลดความไวเป็นปะไม่เป็นว่ะอ้าวชิบหายเอาแล้วเธอบินตามเขาไม่ทันแล้วเหรอมีอยู่เธออยู่หลังไปทำไมฝั่งนู้นหันหลังเออเลี้ยวหันหลังอะไรฮะเขาก็บินตามเธอเอา เอางั้นบินตามเขามาบินตามเขามาอะไรของเธอต้องก้มด้วยให้มันแบบเหินลงจะได้บินเร็วๆเออมันจะบักๆหน่อยใช่มันจะบักเห็นทุกคนไม่สมูทเนี่ยเราต้องรอให้เจ้ามอสของเขาเนี่ยมันแก้นี่ไงมาแล้วทะเลทรายอันหอมหวาน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 มาเรียวมาเรียวมันจะมีเขาเรียกว่าพีระมิดตรงไหนวะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนอะเธอลืมไปแล้วมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมั้งเขาก็ไม่แน่ใจไม่เจ็บนะเลิกพ่อรู้ว่าหนูไม่เจ็บหรอกโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเอาไว้นี่กันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระบอกเพชรตัวเองจ้าไปไหนแล้วเนี่ยเขามาทะเลทรายอีกอันนึงอ๋อกำลังลาบพีระมิดอยู่เหรอระวังเหยียบระเบิดแล้วมังกรตายนะเฮ้ยเขาไม่งู้หลาเขาไม่งู้เนี่ยนี่ทุกคนเก็บมาฮะอุ้ยอะไรอ่ะขึ้นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรอ่ะทุกคนอันนี้เว็บไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่านไม่ออกป่ะนี่ฝั่งอุ้ยมีมาด้วยผมว่าตัวนี้มันจะไม่ตีเรานะนี่ผมจะไม่ต่อยกระบองเพชรนะครับเพราะว่าเราทำอย่างนี้เร็วกว่า คือต่อยกระบองเพชรมันช้าเดี๋ยวเราลองต่อยเนี่ยเห็นไหมมันช้ากว่าที่เราขุดดินอ่ะเออขุดดินเร็วกว่าฮะนี่เก็บกระบองเพชรแบบง่ายๆชิวๆในไม่ใช่ในพีระมิดในทะเลทรายผมว่าเราไปสัก64อันก็น่าจะโอเคนะทุกคนนี่โอ้บินมานี่เพื่อหวังไข่ด้วยนะไม่เจอเลยสักอันไข่อะนะใช่เอ้ยเจอแล้วพีระมิดเขาอยากได้ไข่เพิงนินอะ
เอออยากได้ไข่พึ่งนี้แล้วก็ตัวที่มันอยู่ในน้ำอ่ะหรือไม่ก็ตัวราชาก็ได้ใช่ทุกคนคือถ้าเราได้ตัวราชามานี่มันจะเป็นอะไรที่สุโคยนี่เก็บมาโอ้38อันนี่ถามว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยผมถามว่าพี่เวฟจะไปล่าไข่มังกรตอนไหนล่ะครับพี่ก็น่าจะล่าตอนที่เรามีอุปกรณ์นะครับผมเพียบพร้อมใช่มีแบบของเอนชานหลายๆอย่างเราถึงจะตกใจนึกว่ามันจะเข้ามากัดคือผมต้องการที่มันจะมีของอุปกรณ์พร้อมก่อนถึงจะไปตามล่าหาไข่มังกรใช่เพราะว่าไข่มังกรเราหาตอนไหนก็ได้ทุกคนนี่ว้าวว้าวฮัสซิตันไอตัวนี้ทำไมสีขาววะตัวเองได้อะไรบ้างอ่ะได้กล่องแรกได้ใยกับแอปเปิ้ลทองแล้วก็อานแล้วก็เนื้อซอมบี้แล้วก็มรกตกล่องที่2ได้ทรายมรกตเกาะอุ้ยได้ก็ดีนะเออก็ถือว่าดีมีแต่กระดูกแล้วจำทางกลับบ้านได้ใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไว้ใจผิดคนแล้วเดี๋ย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 วนี่เขาต้องบินไปหาเธอไหมเนี่ยบินดิรออะไรอ่ะเอ้าจำทางกลับบ้านไม่ได้หรอNo. ชิบหายแล้วทุกคนเธออยู่ตรงไหนล่ะเธอจะต้องเดี๋ยวคอยให้เขากลับไปบ้านไปพิมพ์พิกัดให้ไหมไม่เอาเขาบินไปไม่ได้ทำไมเนี่ยแล้วก็บินหนีกันเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้แป๊บนึงเดี๋ยวพิมพ์ให้ด้วยแล้วทำไมไม่มาตามที่เขาอันนี้มาเฮ้ยตัวอะไรวะเข้าบ้านแป๊บอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาบินไปหาเดี๋ยวเขาบินไปหาเราพิมพ์บอกโดยด่วนก่อนที่คลิปนี้ฉันจะไม่ได้สร้างฟาร์มเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนลืมเอากระบองเพชรกลับบ้านนะทุกคน X108 ไม่ใช่กระบอง X เดี๋ยวพิมพ์แป๊บนึงสิ113อ่ะตรงนี้หรออยู่โอ้โหอยู่ห่างเขาโคตรไกลเลยเธอมีฉับประหยัดมากอยู่ห่างเขาไกลมากแป๊บนึงเดี๋ยวเขากลับไปเดี๋ยวเขาขอทรายก่อนพอดีว่าเราจะต้องเอาทรายพวกนี้นะครับผมไปทำกรานปลูกอะไรอย่าตายนะถ้าจะตายก็อย่างน้อยก็เก็บเพลิงนินก่อนนะเฮ้ยใจเย็นๆนะเฮ้ยอย่าเพิ่งซีดองนะเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารีบบินไปหาพี่ไฟก่อนดีกว่าฮะก่อนที่นินเขาไปแล้วทั้งเพลิงนินตายแล้วหรอไม่ใช่อ๋อตกใจไปหายมันหายไปแล้วอ๋อตกใจนึกว่าเพลิงนินตายนี่แน่ตรงนี้อยู่มันจะมีหมู่บ้านอยู่ทุกคนนี่แน่นะนี่แน่มันเป็นพีระมิดอยู่ใกล้หมู่บ้านใช่ไหมเธอนี่แน่ใช่นี่แน่เจอละนี่แน่ตายมึงนี่แน่ตายมึงรีบขี่เพลิงนินบินมาเร็วมันไม่ทำดาเมจอะเธอเออไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนแล้วรีบขี่เพิงนินวิ่งไปที่โล่งๆวิ่งไปที่โล่งๆแล้วขี่เพิงนินด่วนนาวเรียกเพิงนินเร็วแล้วเธออยู่ไหนอ่ะเธอกดอาเรียกเพิงนินก่อนเขาอยู่บนหัวเธอเร็วๆบินขึ้นมาขี่เพิงนินเร็วเร็วเข้าเห็นเขาไหมเนี่ยเห็นยังเห็นแล้วเออเฮ้ยหายเขาหายเหรอใช่หายไปไหนอ่ะเธอเห็นเขาไหมไหนเห็นเขาไหมเนี่ยเออโอ้โหลำบากบินมาเร็วเพิ่มสปีดด้วยบินมาด่วนๆบินตามอยู่ปะตามอยู่ทันอยู่ใช่ไหมทันอยู่โอเคตรงนี้มันจะหายไปเธอบินตรงมาเลยเธอเห็นกล่องตรงพื้นไหมกล่องอะไรวะเธออยู่ตรงเกาะยังเกาะแล้วโอเคบินตรงไปเลยบินตรงทางที่เขาพาเธอไปอ่ะเจอบ้านยังบ้านไหนบ้านโอ้ยตายแล้วทุกคนมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปช่วยเขาหน่อย เธอดูพิกัดกลับบ้านได้ไหมได้เขาเก่งโอเคลบ2 241 553
Z553 อ่ะลองกลับบ้านมาให้เขาชื่นใจชื่นใจสักทีดิกลับมาแบบให้ตรงเป๊ะๆที่เขาไม่ต้องไปตามเขาคิดว่าเธอน่าจะทำได้ใช่ทุกคนพี่ฝ้ายเก่งพี่ฝ้ายต้องทำได้ถูกไหมถูกโอเคอาหารนะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่กี่เม็ดวะเพชรอยู่7โอเคแต่เราจะเอาเพชรมาคราฟเป็นพรั่วนะครับ1อันนี่แล้วก็เราจะทำการไปเอนทรานเดี๋ยวนะลาพิสลาพิสลาพิสปาเดี๋ยวเราไปเอนทรานพรั่วดีกว่าเออโอเคนั้นแหละกลับบ้านมานี่ไงมังกรเขาเก็บไปแล้วเนี่ยโอ้ไปไหนแล้วโอ้เออเนี่ยเขตบ้านมันจำทางยากเหรอวะเธอยากสิใช่เหรอไม่คือสำหรับผมนะเว้ยทุกคนคือ Minecraft อ่ะถ้าเราเล่นแบบเอาชีวิตรอดธรรมดาแล้วถ้าหลงทางอ่ะอันเนี้ยผมว่ามันไม่แปลกแต่อันเนี้ยบินได้ใช่เราบินได้แล้วเราก็ยังหลงแล้วก็โอ๊ยนึกมึงอะไรของมึงเนี่ยโอเคตายติสถานอัมพาตไม่นะเพื่อนโอเคหายอัมพาตแล้วเธอเขาอยากจะทำฟาร์มไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะกระบองเพชนี่ฮะทุกคนวันนี้เราจะมาทำฟาร์มกระบองเพชซึ่งเราจะต้องเบาเสียงก่อนให้เหลือแค่นี้พอเดี๋ยวเสียงมันจะดังเกินตัวเองจ๋าเขาต้องการน้ำอ่ะหาน้ำไปหน่อยดิเอาน้ำมาสองถังนะบ้านเธอไม่มีน้ำกินหรอมีแต่ต้องการน้ำในเกมจ้าแป๊บนึงนุ่มกว่าตีนมาเลยไว้ตายโอเค thank you ผมว่าเราจะทำประมาณบริเวณนี้นะผมเป็นฟาร์มแตงโมไม่ใช่แตงโมเนี่ยมึงเบอร์เวฟน่าจะเป็นฟาร์มอะไรนะกระบอกเพชรใช่ทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่โอเคเรียบร้อยนี่เก็บมาว้าวแล้วก็นี่มาวางปักท็อตเฮ้ยเธอเขาว่าเรานอนกันก่อนไหมเขารู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีอะตอนกลางคืนเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยถูกชะตาหลายคนบอกให้พี่เวียทำคอกมังกรคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมมังกรมันหายไปอะทุกคนอันนี้มีข้อสงสัยอยู่เธอมานอนก่อนแล้วเราต้องการให้มันเช้าเดี๋ยวเขาทำไม่ได้มันวายอีกแล้วมันวายอีกแล้วเออไม่ตอบอะไรอ่ะหัวเอ้ยมันตอบหัวโอ้ my god เดี๋ยวอุ๊ยเธอดูนี่ดิเธอดูหัวเขามีสองอันแล้วคาถาใครเอามาเก็บไว้ในนี้เนี่ยคาถามันจะมีคาถาอันนึงอ่ะที่ที่มันเอาไว้ตั้งฆ่ามอนสเตอร์อ่ะอันเนี้ยพี่เว็บใช้คำสั่งเสกออกมานะครับเนื่องจากว่าโปกไม่ใช่โปเกมอนมังกรอ่ะมันยังบั๊กอยู่ใช่มังกรคือมันยังบั๊กอยู่นะครับมังกรที่เราเลี้ยงอ่ะพี่เวียก็เลยต้องมาตั้งค่าใหม่ก็เลยต้องเสกเอาไว้นะครับไม่งั้นมันจะบั๊กตลอดช่วยแล้วเดี๋ยวขอลองคราฟนี่ดิFE ใช้กี่อันวะมันใช้กี่อันในกะโอ้ใช้หลายอันเลยก็จะได้เบ้ยโอเคปล่อยไปครับเธอเฮ้ยเขามีถังน้ำเขามีถังน้ำมันเดียวอีกถังนึงไม่มีน้ำเธอจ้าเอาอุปกรณ์มาซ่อมฟาร์มมันฝรั่งหน่อยดิทำไมอ่ะมันมีตัวอะไรไม่รู้ก็มากระทืบพังโอ้ยมันดื้อเหลือเกินนี่ทูไปครับทุกคนเดี๋ยวนี่ทูบอกด้วยโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเราจะมาทำการวางไปอย่างนี้เลยเออเส้นทางในการวางมันต้องวางจังซี่ดีป่ะวะไม่ เปลี่ยนใจรู้สึกอยากเปลี่ยนใจตัวเองมีนี่ไหมอ่ะฮะมีผมจะใช้เป็นอะไรดีวะทุกคนไปหนึ่งนะไปหนึ่งเขาขอคิดก่อนน่าจะใช้เป็นดินแหละเนาะเออน่าจะใช้เป็นดินนะทุกคนอ่ะดินก็ได้อ่ะดินก็อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะน่าจะได้อยู่เนี่ยคือเราจะใช้เป็นดินขึ้นไปเป็นเสาอย่างนี้ก่อนไม่ต้องไปทำเยอะทำเล็กๆน้อยๆพอนี่เราจะเน้นทำกว้างออกไปเนี่ยเราจะไม่เน้นทำเป็นกระจุกอย่างนี้โอเคแล้วก็ทุบตรงข้างล่างเก็บ
เก็บดินเก็บดินตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะเอาน้ำเอาน้ำให้เขาอยู่ใช่ไหมใช่โอเคดีมากนี่ตัวทุกบอกโอเคแล้วก็ใส่ขึ้นไปตรงนี้ว้าว thank you เดี๋ยวทำเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมเล็กๆให้หน่อยเดี๋ยวนะเราต้องมาขึ้นมาเขาขอขึ้นข้างบนด้วยข้างบนโอเคไอ้ฟาร์มที่ทำแบบนี้นะทุกคนมันถามว่ามันดรอปเยอะไหมมันดรอปเยอะมากเลยนะเธอเหรอเออมันดรอปเยอะมากถ้ามันดรอปเป็นไอ้ของต่างๆอ่ะเดี๋ยวเธอไปเอาป้ายเขาหน่อยนะเฮ้ยเธออะไรมึงก็ที่เกิดที่อื่นก็มีไปเกิดในบ่อกระทืบรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก็ไปเรียกมันใกล้เนาะอันนี้วางไว้โอเคหลังจากเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะเรียบร้อยแล้วเสียเลือดสกีไม่ดีขึ้นเลยนะเราเนี่ยเดี๋ยวนะเขาต้องการไม้อะเธอมีไม้ไหมไม้ไม่มีเยี่ยมตัดตรงไหนเดี๋ยวไปเอาให้เขาตัดตรงนี้ได้ไหมตัดโหลดหน้าบ้านเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่ก็ได้นะทุกคนนี่โอเคไม้พวกนี้เราจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะป้ายอะไรฮะอะไรมางงแงงงงแงเดี๋ยวตีเลยนี่ไอ้ทุกคนนะทุกคนบ้าฮะคุยกับ AI นะทุกคนคนบ้าฮะคุยกับเกมครับผมทุกคนอันนี้มึงบ้าเนี่ยเอาต้นอ่อนมาต้นอ่อนอันนี้ให้ด้วยแถมอ่ะนี่ด้วยเอาไปเก็บไปด้วยอันนี้คราบเนี่ยทุกคนเราต้องคราบอันนี้ครับโอเคแล้วไปโยนถังน้ำใส่เขาทำไมเนี่ยนี่โอเคเรียบร้อยนี่ได้แล้วเราได้นี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหมนางรีดหรือว่าเราไม่ต้องทำเป็นป้ายวะเออเราทำทำเป็นป้ายก็ได้นะไม่น่าตายใช่ไม่น่าตายนี่ก็วางไปครับเราก็จะได้เป็นฟาร์มกระบองเพชรดีนี่ไม่ต้องทำไปใหญ่นะครับเธอแล้วอันนี้มันขุดได้ไหมอ่ะอันไหนไอเครื่องเพาะเนี่ยเครื่องเพาะคืออันเนี้ยขุดได้ครับขุดได้ครับเราขุดดูดิได้ไหมได้โอ้โหนี่เดาก็ถูกเว้ย เดาล้วนๆเมื่อกี้ถ้าพังขึ้นมานี่ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ต่อขึ้นมาโอเคแล้วก็เราจะมาวางอย่างนี้ทุกคนนี่วางแค่นี้พอนะครับเราจะไม่วางเยอะโอเคแล้วก็โดดปั๊บเอ้ามันพังเดี๋ยวเธอแล้วเราไม่คิดจะหาสัตว์อื่นมาเลี้ยงเลยเหรอเขาจะทำแกะอยู่เธอใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงงบประมาณใช่งบประมาณยังน้อยอยู่โอเคทุกคนเย้ยเราต้องการดินหนึ่งนะดินเอาตรงนี้ไม่ได้เอาตรงไหนได้บ้างวันนี้ดินขอหน่อยครับกูตีนเหรอเดี๋ยวกูตีนเอาคืนไปเดี๋ยวอะไรไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่โอเคมาทุกคนเราจะมาสร้างต่อนะครับมึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงบ้าเนี่ยโอเคแล้วก็ทุบตรงนี้ออกโปรแล้วก็ใส่เป็นสไลด์ yes sirแล้วก็ใส่เป็นกระบองเพชรนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวเนี่ยทำไมเธอไม่ขยายมาตรงเนี้ยเธอหนาเชื่อเขาขี้เกียจไม่คือมันกูจะพูดยังไงดีเชื่อเขาเหอะเชื่อเฮ้ยกูขอร้องอ่ะเชื่อเหอะยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเรียบร้อยนี่ทุกคนตัวเองเอาไอ้นี่ให้เขาเพิ่มหน่อยดิเอาเนี่ยเนี่ยทำป้ายให้เพิ่มหน่อยเอามาสัก16อันก็น่าจะพอแล้วอะไม่ต้องมาเยอะกว่านี้ละแล้วก็จะได้ทุกคนงัวมันคือฟาร์มกระบองเพชรที่เราจะเว็บทำที่ปั๊มเลเวลนะซึ่งเราก็จะได้เลเวลของมันเนี่ยขึ้นมาจำนวนมากเลยใช่ถ้าเรายืนนิ่งๆในเซิร์ฟเวอร์ประมาณสัก5ชั่วโมงนี่ก็น่าจะได้เป็นกรอบเป็นกำเนี่ยใช่เพียบจะลองยืนโง่ๆในเซิร์ฟเวอร์ดูว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนเธอได้ยังอ่ะได้แล้วขาดนิดเดียวเองฉันไม่มีฉันไม่ว่ากูต้องทำสระน้ำไว้ใกล้แล้วทุกคน
มีทางลงดีๆไม่เดินมันเร็วกว่าไงอันนี้วางปุ๊บโอเคอันนี้ก็ปุ๊บโอเค อันนี้ก็โอ้โหตัวเบลเลอร์ข้างบนโอเคหลังจากเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเธออย่าให้มันเข้ามาใกล้นะมันตายนะเธออันนี้ก็วางครับใช่อ้าวอะไรแล้วก็จะมาวางระบบน้ำซึ่งก็จะเป็นน้ำหลากน้ำไหลเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเทลงไปว้าวเธอดูเขี้ยวกุดสี่เขี้ยวกุดนิสัยไม่ดีนอนทับน้องเอ้ยนอนทับน้องไม่เป็นไรหรอกเธอแต่อย่าให้มันไปนอนทับฟาร์มเขาก็พอนะ แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอย่าให้มันลงไปทับฟาร์มกูล่ะจ้านี่ทุกคนเราจะมาทำเป็นน้ำน่าจะประมาณสุดตรงนี้ฮะอ้าวทำไมเส้นทางนี้มันเวล30มั่งอ่ะเธออยากเวล30เธอก็ต้องรอให้เขาทำฟาร์มอันนี้เสร็จเว้ยเออถ้าฟาร์มนี้ทำเสร็จแล้วเธอจะมีเลเวล30ได้แบบง่ายมากเชื่อป่ะทำไมอ่ะเอามาเผาเหรอใช่มันเอามาเผาได้เลเวลเยอะนะเธอเหรอเออมันได้แบบเยอะแบบเยอะเกินไปอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้ได้เยอะเกินไปหรือเปล่านะทุกคนโอเคนี่เก็บมาอันนี้ประมาณ5 6 78โอเค8บล็อกก็คือตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้นี่ผมว่าเราเดี๋ยวเราค่อยเธอคาบท่อส่งเป็นไหมเป็นเอาท่อส่งให้เขาประมาณเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7เอาสัก8อันได้ไหมพอป่าววะผมไม่แน่ใจว่าบ้านเรามันจะมีท่อส่งพอไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูกับพี่ฝ้ายก่อนนะเพราะว่าเหล็กเรามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นถูกปะหรือว่าเธอไปคาบเป็นไอ้นี่ไปไหนเธอเราต้องถังน้ำจะถังน้ำจะเยอะขนาดนี้เลยครับเป็นกรอบเป็นกำอ๋อเออว่าเราไว้ใส่ละวาได้ป่ะเออลืมไปนี่ก็ไว้ที่ในนี้ครับผมใช่แล้วก็ไม้ก็แปะไว้ที่นี้ใช่อันนี้ก็มอนสเตอร์แปดโอ้ thank you เธอน่ารักจังเลยสั่ง10ได้8อันนี้มาอะไรเธอบอก8ไม่ใช่หรือใช่เหรอเขาบอก10ไม่ใช่เหรอ8 10ตอนแรกบอก8ตอนแรกบอก10 8เออ8ก็8ไปไปนี่เธอวิธีการลงเธอมาดูนี่นี่วิธีการลงจากชั้น2ให้แบบไม่เจ็บตัวเราต้องถือถังไว้แล้วก็อัลลาไม่ต้องงงไม่ต้องงง เป็นไร ว่าอยู่ๆก็โดดลงมานี่ทุกคนเราโดนใส่อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราทุบออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นหีบนี่ใช่เราจะใส่หีบไว้ตรงนี้แล้วก็เราทำทางขึ้นไว้ตรงนี้นะทุกคนว้าวว้าวฮะนี่คือทางขึ้นของเราโอเคแล้วก็เอาหีบมาวางไว้เข้าไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมถือท่อส่งขึ้นมาใส่ไปข้างหลังอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็ปิดด้วยดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเทน้ำใส่เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้ที่ปั๊มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่านี่จะได้ประสิทธิภาพเท่าเวอร์ชันที่เราเล่นไหมก็ไม่ได้แอะใช่มันไม่ได้แน่นอนแหละแล้วอีวันไปไหนแล้วทุกคนทำไมผมรู้สึกหวาดระแวงอีกบุคคลคนนี้มันจะทำอะไรระเบิดตุ้มตามในบ้านอีกหรือเปล่าอะไรปะอันนี้ปลั๊กท็อตเพิ่มความสว่างเน่แค่นี้เราก็จะมีฟาร์มตัวอะไรนะมันชื่ออะไรวะกระบองเพชรใช่เราก็จะมีฟาร์มกระบองเพชรแล้วนะครับทุกคนอีซี่เอาเกินทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเบี้ยก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทหน้าเราหวังว่าเราจะได้เพชรไม่ใช่เพชรที่เขาเรียกว่าอะไรกระบองเพชรใช่เราหวังว่าเราจะได้กระบองเพชรเนี่ยจำนวนเยอะนะครับพี่เบี้ยว่าเราจะทำไว้สักประมาณสัก3หีบใช่น่าจะทำลงไปแล้วเพิ่มหลายๆหีบเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เก็บไว้ได้เยอะๆแล้วเวลาเรายืนนิ่งๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะได้แบบได้เยอะด้วยใช่มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดเดี๋ยวจะเพิ่มอีก1อันแล้วกันโอเคทุกคนเจอกันใหม่พาหน้าพานี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายไอ้ love you ทุกคนนะไปกันนะวันมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านทำอะไรอ่ะเราจะมีเลเวลในการเอนชาร์จของแล้วเธอ